แรงระเบิดจากพลุในงานตรุษจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อคืนวันนี้ส่งผลให้กุฏิพระสงฆ์กว่า12หลังโบสถ์วิหารและหอฉันภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดพระธาตุได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังคาแตกกระจัดกระจายโครงสร้างไม้พังยับเยินบางกุฏิเกิดเพลิงไหม้เผาทำลายทรัพย์สินหมดเกลี้ยงเนื่องจากวัดพระธาตุแห่งนี้อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุพลุระเบิดไม่ถึง100เมตรก็เมื่อวานไม่ประมาณเกือบ2ทุ่มอ่ะนะก็เขาก็จุดพลุนะจุดพลุชุดที่1ชุดที่2ก็ผ่านไปได้ดีนะมาชุดที่3ชุดที่3ที่มันเกิดระเบิดขึ้นน่ะมันรู้สึกว่าจุดแล้วมันจะขึ้นไม่สูงเขาตอนหลังนี้มาทราบข่าวว่าพลุมันเอียงพลุมันเอียงเลยขึ้นไม่สูงที่มันก็สะเก็ดน่ะนะสะเก็ดพลุมันก็แตกไปตกที่คลังพัสดุที่เขาเก็บไว้พุไว้เยอะๆนะที่เต็นท์อยู่ข้างๆอ่ะมันก็เลยระเบิดขึ้นก็ทำให้กุฏิพระอะไรนะได้ความเสียหายมากแล้วก็ไฟไหม้แล้วชาวบ้านอะไรบ้านเนี่ยข้างๆนี่ก็เกิดไฟลุกขึ้นแบบน่ากลัวมากเลยอืมครับอย่างกุฏิของหลวงพ่อนี่ได้รับความเสียหายยังไงบ้างครับก็เสียหายก็แบบว่าพังหมดเลยเนี่ยพังหมดเนี่ยฝาเฝอเนี่ยพังหมดแล้วก็เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟงไฟฟ้านี่ก็ใช้ไม่ได้เลยไฟเกิดไฟไหม้ขึ้นต้องดับเองต้องไปตักน้ำมาดับแล้วก็มีหน่วยกู้ภัยมาช่วยก็ไม่อยากให้มีหรอกเพราะเมื่อก่อนก็ไม่มีเพิ่งจะมีปีนี้เป็นปีที่3เขาบอกว่าเมื่อปีที่แล้วก็เกิดปัญหาเหมือนกันเกิดปัญหาเหมือนกันแต่แก้ไขได้คือมันตกมาก็ดับทันแต่มีปีนี้รู้สึกว่าหนักมากเลยปีนี้ก็ไม่อยากให้มีเพราะมันแหล่งที่เป็นแหล่งชุมชนเป็นแหล่งของวัดเนี่ยเป็นที่ของวัดแล้วก็ประชุมชนไอ้ชาวบ้านอะไรก็เยอะมันอันตรายมากไม่อยากให้จัดในวัดเลยพูดง่ายๆนะนอกจากกุฏิภายในวัดพระธาตุจะได้รับความเสียหายจากเหตุพลุระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับบ้านเรือนของประชาชนซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุแล้วก็อยู่ด้านหลังตัวมังกรนั้นก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันครับอย่างบ้านหลังนี้นะครับถูกเพลิงไหม้จนโครงสร้างของบ้านนั้นพังทลายลงมาชาวบ้านแถวนี้ไม่สามารถที่จะพักอยู่อาศัยภายในบ้านได้แล้วครับนางกาญจนาชาวกำแพงผู้เสียหายจากเหตุพลุระเบิดยังคงรู้สึกหวาดผวาทุกครั้งที่ได้ยินเสียงดังเพราะเธออยู่ในที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้ตั้งแต่ก่อนจุดพลุจนกระทั่งบ้านเรือนในชุมชนหลังอุทยานมังกรสวรรค์เกิดเพลิงไหม้บ้าน2ชั้นของเธอได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถพักอาศัยได้เธอบอกว่าไม่อยากให้มีการจุดพลุอีกเพราะว่าเป็นการแสดงที่มีอันตรายพร้อมฝากให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนพอเสร็จแล้วอาบน้ำเสร็จก็วิ่งขึ้นมาพูดข้นจุดแล้วแหละก็วิ่งมาก็เปิดประตูห้องลูกชายเปิดประตูเข้าไปเสร็จแล้วคันนี้ก็ไปนั่งดูตรงบานเกตอ่ะแล้วก้มๆดูคันนี้มันเมื่อยขาก็เลยมานั่งตรงเตียงที่นอนอ่ะพอมานั่งแล้วก็ประชุมสายกับญาติพี่น้องเลยนะบอกว่าเนี่ยรู้ผู้ซวยปีนี้ผู้ซวยมากว่าเงี้ยก็ประชุมสายกันบอกอยากมาเนาะอะไรพูดกันพอเสร็จแล้วกำลังพูดอยู่ก็มืออีกข้างก็เช็ดผมเอาไปสระผมมาเช็ดผมก็ก้มอยู่เงี้ยคือมันก็ถล่มปุ้งปังปังแบบปังอย่างแรงอ่ะปังอยู่นานน่ะอยู่พักก็หมดเลยอ่ะหัวเฮ้ออันนี้หมดเลยพอเสร็จแล้วคันนี้ก็พอพักนึงพอคันนี้เงยหน้าขึ้นมาโอ้เรารอดตายเราไม่ตายเนี่ยทีแรกคิดว่าเราตายทีนี้พอว่าเรารอดตายแล้วก็เลยเปิดไอ้ข้องที่มันทับเราก็เอาออกจากตัวออกจากตัวหมดก็รูปดูเราไม่มีเลือดไม่มีอะไรดีเราว่าเราโชคดีแล้วไม่ได้เราลดตายแล้วหนูก็วิ่งหนูทั้งเลือดทั้งอะไรนะหนูวิ่งไม่สนใจทีแรกหนูเจ็บนะคราวนี้หนูไม่เจ็บหนูวิ่งไปบอกเขาอะบอกในงานนะบอกว่าหมดแล้วพูดระเบิดใส่บ้านเรือนประชาชนหมดแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ฟังเขาก็ไม่สนใจเราเขาก็ล่าเริงกันเข้าไปเขาดูกำลังนั่นอะเสร็จแล้วคราวนี้พอออกมาพอมาดูบ้านหมดแล้วบ้านไฟลุกหมดน่ะมันแดงหมดเลยอ่ะแล้วหนูก็วิ่งกลับไปอีกบอกท่านบรรหารหนูขอบอกว่าไปช่วยเถอะบอกว่าเนี่ยหมดแล้วบ้านอันนี้หมดแล้วหนูวิ่งไม่รู้นะเราไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเราอยากให้คนช่วยเลือดเราอ่ะแล้วก็ชาวบ้านก็เกาะรั้วเรียกกันนะเขาก็ไม่ฟังไม่อะไรไงหนูก็ไม่รู้ยังไงแล้วหนูเห็นเหตุการณ์แล้วหนูโดนทดสอบกับตัวเองอ่ะหนูก็วิ่งไปบอกเขาผู้เสียหายในชุมชนต่างๆทยอยมาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือและแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในเต็นท์ชั่วคราววัดพระธาตุตั้งแต่ในช่วงเช้าเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งไปให้กับทางจังหวัดประเมินความเสียหายและเยียวยาในลำดับถัดไป
จนถึงตอนนี้มีประชาชนมาร้องเรียนแล้วกว่า400ครัวเรือนส่วนใหญ่หลังคาบ้านพังเสียหายกระจกแตกและเกิดเพลิงไหม้ส่วนประชาชนที่ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านได้ทางจังหวัดจัดเต็นท์สนามรองรับภายในศาลาวัดพระธาตุเป็นที่พักพิงชั่วคราววีระนันท์กันหา Voice TV รายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรี